กินอ่ะอร่อยอ่ะเฮ้ยแบบเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะแม่เข้มข้นเกินไปอ่ะกำลังดีคิวยาวว่าต้องรีบไปเอาบัตรคิวก่อนตอนนี้เราได้ A60 ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าร้านโหข่าวไหหนานโคพีเทียมแล้วนะคะก็คืออยู่ในเขตไชน่าทาวน์เนอะแล้วก็ตรงมาสุดปลายไชน่าทาวน์แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเราก็จะเจอกับร้านนี้ตอนนี้เป็นเวลา 9:07 นะคนเยอะมากอะคิว60แล้วทุกคนสิ่งที่ผ่านไม่ได้ก็ต้องไปเอาป้ายเขียวมาเขียนก่อนนะตอนนี้คิวอยู่ที่ A49049เฮ้ยนี่เขามาทำการลบแล้วนะอาจจะแบบว่า65 นาทีค่ะลุ้นจ้ะเมนูเขาเป็นอย่างนี้โฮข่าวไหหนานโคพีเทียมเปิดตั้งแต่ปี1956เนี่ย The Hidden Gem on the Lolong Pangkang เนี่ยนี่อาหารเฮ้ยราคาไม่แพงเลยนะอันนี้นาสิกรามักอะชิคเก้นเคอรี่อะ 12.9 ริงกิตน่ากินมาก all day เมนูคิดว่านี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ที่เราจะต้องสั่งนะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นพวกชิคเก้นฮอฟันซุปอันนี้เขาจะรีมาร์กไว้เลยอะว่า not available on Tuesday อันไหนที่แบบว่าเขาแบบไม่มีขายในวันไหนนะเขาก็จะมีรีมาร์กอยู่ข้างหลังถัดมาจะเป็นโอ้ยคล้ายๆยาคุณขยาเลยอ่ะอันเนี้ยจะเป็นขนมปังปิ้งสังขยานี่จะเป็นแบบสังขยาราคาไม่แพงเลยนะทุกคนก็คือ butter and kaya toast อย่างเงี้ยซิงเกิลก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่เดียวคู่ละ 3.4 อินกิตก็ประมาณ25บาทอันนี้เป็นสตรีมก็คือมีแบบปิ้งแล้วก็แบบนึ่งเนาะแบบนึ่งก็จะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนที่สิงคโปร์ที่แบบนี่เฮ้ยแล้วก็นี่เขาก็จะมีโทสต์บันครัวซองแล้วก็ไข่ลวกที่คิดว่าพลาดไม่ได้สำหรับที่นี่นะเพราะว่าร้านที่เราไปกินก่อนหน้านี้เห็นไหมว่ามันอร่อยมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านนี้จะขนาดไหนแค่เห็นเมนูทุกคนก็คือหิวมากแล้วอะเอาจริงนี่อะไรอะนี่เป็นหมึกขาหมูเปล่านะสตีมกรูชินเนสไลฟ์อืมอันนี้ไม่แน่ใจว่าขาหมูเปล่าอันนี้ not arable นะแล้วก็มีอันนี้น่าเป็นของหนึ่งแบบขนมจีบแล้วก็แบบเครื่องห่อฟองเต้าหู้นึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นเบรคฟาสต์เครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็เป็นนีชามอันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์แน่เลยอ่ะอันเนี้ยแล้วก็มีโกปี้ซีโกปี้โอเอ๊ะมันต่างกันยังไงอ่ะ เนสกาแฟไมโลเนสโลเชนวอเตอร์ไชนีสอันนี้ราคาฮอตกับไอซ์ก็คือราคาแบบเบสิกเลยนะ8432ประมาณ 20-30 บาทราคาน้ำอ๋อนี่ทุกคนเขาจะมีเขียนไว้ว่าถ้าสมมติอันนี้เป็นชามคอนเดนส์มิลค์เอเวอร์ลอดมิลค์วอเตอร์คือเขาจะบอกเลยอะว่าถ้าเป็นอันนี้เครื่องดื่มอันนี้เขาจะใส่อะไรบ้างเสื้อแล้วแต่โอ้ยได้แล้วลูกเข้ามาแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเขาจะแค่บอกว่าบนหรือล่างพอขึ้นมาคุณจะรู้เหมือนจะรู้เองเลยว่าโต๊ะของคุณอ่ะคือไซส์ไหนแบบ2คนหรือ4คนอะไรเงี้ยพอขึ้นมาเสร็จนะอันดับถัดมาคุณอ่ะต้องยื่นทุกคนต้องยื่นอันนี้ให้เขากับพนักงานต้องรีบยื่นนะเพราะว่าไม่รู้ว่ารอนานหรือเปล่าแล้วเขาก็จะให้นี้กลับมาเป็นบินว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปจ่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองสังเกตดูนะว่าเขาว่าจ่ายเงินยังไงแบบจ่ายที่โต๊ะหรือว่าลงไปข้างล่างตื่นเต้นมากคือบรรยากาศข้างบนก็คือสวยมากอ่ะดูดิบรรยากาศข้างบนแบบเป็นหินอ่ะเหมือนบ้านลูกหมู3ตัวแล้วก็แบบว่าวงหลังคาแล้วก็มีหน้าต่างโค้งๆเป็นครึ่งวงกลมเป็นกระจกเงี้ยให้มองออกไปอันนี้เหมือนเป็นห้องใต้หลังคาแล้วก็แบบว่าแบบเอาจริงมากคนลุกเลย
เป็นแบบเหมือนสไตล์จีนโบราณอะไรเงี้ยข้างบนเนี้ยแต่สร้างเหมือนบ้านลูกหมู3ตัวจริงๆนะบ้านที่เป็นหมูตัวที่สร้างด้วยอิฐอะไรเงี้ยสร้างบ้านด้วยอิฐอ่ะสลัวสลัวด้วยอาหารจีนด้วยเก้าอี้เก้าอี้โบราณโต๊ะโบราณอะไรอย่างนี้แล้วก็กลิ่นอายเพลงโบราณอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเมนูอาหารจะหน้าตาเป็นอย่างไรสมกับการรอคอยตอนนี้คือ 10:02 นาทีนะคะก็ที่เรารอไปทั้งหมดก็ประมาณ40นาทีได้หิวมากๆเลยนี่คือมื้อแรกเนาะตอนแรกไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันตอนอาหารมาค่ะกลิ่นมันดีมากอ่ะคือตอนที่เขาวางจานอ่ะสิ่งที่เราได้กลิ่นทุกคนอาหารมาไวมากเว้ยคือแบบว่ารอนานนะแต่ว่ามาไวมากขอชิมขนมปังก่อนขนมปังอันนี้เป็นโทสต์คายานะเป็นขนมปังปิ้งบีทาด้วยสังขยาแล้วก็เนยอื้อหืออร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะสังขยาดีมากเฮ้ยอร่อยมากทุกคนอันนี้ถ้าใครมานะมันเป็นสังขยาที่แบบไม่เข้มข้นเกินไปอ่ะกำลังดีความเข้มข้นกำลังดีแล้วเราชอบกินเนยเป็นก้อนอย่างเงี้ยก็คือดีมากขนมปังฟูคือโปร่งอ่ะขนมปังโปร่งปิ้งมากรอบกำลังดีแบบไม่ได้แบบว่าเหี่ยวๆนิ่มๆ นะคือแบบกรอบกำลังดีแล้วก็ไม่แข็งเกินไปคือดีมากอันเนี้ยอร่อยมากอ่ะเอาจริงเถอะกินมา5วันต่อเพื่อนี่ดีอ่ะข้าวร้านนี้นะเขาจะใช้ข้าวกล้องจากที่สังเกตเขาจะใช้ข้าวกล้องเนาะหอมแบบกะทิอ่อนๆเบาๆแบบว่าไม่ได้แบบจี๊ดอ่ะไม่ได้แบบเราเคยกินร้านมาดามขวัญนะกลิ่นกะทิเขาจะออกแนวข้าวเหนียวมูนอะแต่ว่าอันนี้แบบกลิ่นอ่อนอืมอร่อยนะกินง่ายเดี๋ยวมาดูว่ากินกับไก่เป็นไงเป็นไงไก่ชิ้นใหญ่มากอะดูดิควันออกเลยอะจิ้มกับซอสนี้หรือเปล่าเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะอร่อยมากเฮ้ยอันนี้อร่อยกว่าที่ทุกร้านที่เคยกินเขามีถั่วทอดมาให้ด้วยแล้วก็ปลาทอดปลากรอบเนาะเดี๋ยวเราลองกินรวมกันดูว่ารสชาติจะเป็นไงเฮ้ยไก่อร่อยมากคือแสบท้องไปหมดเลยอ่ะคือน้ำจิ้มอ่ะเราไม่เคยกินมาก่อนอ่ะแบบเนี้ย
ไอ้น้ำจิ้มตัวซอสตัวอันนี้มันเหมือนซอสที่เขาทาซอสกลิ่นมันกลิ่นเดียวกับคาร่านักเก็ตที่เป็นรสปลาหมึกน้ำกำลังจะมาเสิร์ฟนะทุกคนกับติ่มซำสวยน่ากินมากน่ากินน่ากินมากเฮ้ยรสชาติซอสมันจะเหมือนแบบกลิ่นมันเหมือนซอสที่ทาคาราด้านักเก็ตอ่ะที่เป็นรสปลาหมึกอ่ะกลิ่นแบบนั้นอ่ะแต่ว่ามันอันนี้มันอร่อยอ่ะอร่อยแบบเฮ้ยทุกคนต้องมาอันเนี้ยถึงแม้ว่าจะรอนานคือมันคุ้มมากเลยอ่ะน้ำมาเสิร์ฟพอดีเลยอันนี้เรียกว่าชามนะที่เป็นกาแฟผสมกับชาอร่อยมากอ่ะอร่อยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอย่างต่อมาจะเป็นขนมปังที่ไปสตรีมมันนุ่มมากเลยอ่ะขนมปังที่ไปสตรีมแบบความนุ่มของมันอ่ะกินคู่กับไอ้เนี้ยคล้ายๆพะแนงไก่กินอ่ะอร่อยมันเป็นพะแนงไก่ที่ไม่เลี่ยนอ่ะมันแบบกำลังดีแบบเพอร์เฟกต์มากอันนี้นะคะที่เขามาเสิร์ฟเมื่อสักครู่อันนี้ที่เขามาเสิร์ฟเมื่อสักครู่อันนี้จะเป็นชีสเต้าหู้เนาะเดี๋ยวเราชิมเลยดีกว่าอุ้ยหอมมากเลยอ่ะมันเหมือนเต้าหู้ลูกชิ้นปลาเหมือนลูกชิ้นปลาเต้าหู้มันนุ่มแล้วมันก็สอดแทรกด้วยชีสมันสอดแทรกด้วยชีสแล้วมันก็แบบมันดีมากเลยอ่ะมันหอมมันแบบว่าเหมือนไม่ผสมแป้งอ่ะมันแบบรึบรึบอันนี้เป็นขนมจีบข้าวข้างในจะเป็นข้าวนะแล้วก็ห่อด้วยแป้งขนมจีบกินเหมือนบะจ่างเลยอ่ะนี่จิ้มกับน้ำจิ้มเนาะอร่อยมันไม่ใช่ขนมจีบข้าวนะข้างบนมันโรยด้วยข้าวแต่ว่าข้างในอ่ะคิดว่าน่าเป็นหมูหรือว่าไก่อะไรเงี้ยผสมกุ้งจิ้มกับน้ำจิ้มเห็ดอร่อยไข่นี่ค่ะไข่ลวกจะเป็นไข่ลวกไหมมาดูกันเป็นไข่ลวกนะแล้วก็นี่ยกซดแบบคนจีนไอ้เนี่ยอร่อยมากแฮปปี้มากอ่ะอร่อยมากทุกคนเราไม่ไหวแล้วขอตัวไปซ้อยก่อนนะคะแล้วอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราลงไปจ่ายตังค์กัน
บรรยากาศข้างในดีมากเลยนะเย็นสบายคือเขาเปิดแอร์แบบชิวๆอ่ะเปิดแอร์แบบชิวๆยังไงคะเดี๋ยวลงบันไดทุกคนลงบันไดต้อง be careful นิดนึงนะก็คือมันจะชันๆนิดนึงอุ๊ยเฮ้ยมีอันนี้ขายด้วยเอาอ่ะขนมปังเปล่าสังขยาดูเขาได้ World Top Gourmet Award ปี2019ได้มาแล้วซื้อกลับบ้านสรุปค่าเสียหายนะคะมีซื้อกลับบ้านด้วยอันเนี้ยสรุปค่าเสียหายก็คือ 70.4 ลิงกิต 8432 8756 ทำไมคูณเลขผิด 8756 560บาทถูกมากถูกมากแล้วก็เลคคอมเมนต์มากๆเลยนะทุกคนก็คือใครมาเที่ยวกัวลาลัมเปอร์อะไรเงี้ยร้านเนี้ยคือยูต้องมาที่แรกที่ต้องมาแล้วก็เลคคอมเมนต์มาเพราะว่าอาจจะมาซ้ําอีกต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะเพราะว่าตอนเนี้ยหน้าร้านคือคนเยอะมากไปกันรัดเส้นต่อหน้าร้านคนเยอะมากทุกคนบรรยากาศหน้าร้านนะตอนเนี้ยเมื่อกี้เราเข้าไปคิวที่ A60 นี่ A72ไปถ่ายรูปกันดีกว่าทุกคนอันนี้ก็คือเขียนเลขลงไปนะเลขจะอยู่ตรงนี้สังเกตได้เลขอันนี้เอากี่จานแล้วก็อันนี้รีมาร์คว่าไม่ใส่ผักไม่ใส่แตงกวาอะไรเงี้ยแล้วถ้าใครซื้อกลับบ้านก็คือติ๊กตรงนี้ให้เขาเนาะกับกาแฟส่งการบ้านค่ะ